สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาพักเที่ยงกันนะครับก็วันนี้ขยับมาเป็น2หนุ่มนะแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะพรีวิวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนนี้แล้วก็เรื่องราวหลังเกมพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของลิเวอร์พูลด้วยถูกต้องแล้วก็มีผลฟุตบอลโปรตุเกสด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวครับวันนี้เราเริ่มกันที่รากหญ้ากีฬาไทยกันก่อนครับไปดูวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็วิธีการทำทีมนะครับฟุตบอลหญิงนะครับของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามกันครับทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศนะครับภายใต้นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ต้องการสร้างเด็กให้ติดทีมชาติไทยซึ่งได้โควต้าเปิดเป็นห้องเรียนฟุตบอลเนี่ยชั้นละ12คนรวมมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน72คนเขาแบ่งเป็นรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีภายใต้การฝึกซ้อมของโค้ชสมบัติคงสว่างถึงแม้กีฬาฟุตบอลหญิงจะเป็นกีฬาหลัก1ใน8ชนิดกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาได้แค่3ปีนะครับแต่สามารถพัฒนาแข้งสาวเข้าไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดเยาวชนเกือบทุกชุดโดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากนายพิสิทธิ์ชาญรังสีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชล่ะครับฟุตบอลหญิงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนเรารับอยู่60คนก็ชั้นละ6ก็ชั้นละ10สิบก็รวมถึงม .6 ก็60คนตอนนี้เปลี่ยนเป็นรับชั้นละ12รวมแล้วก็เป็น72คนนะครับเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้ได้ในฟุตบอลหญิงก็จะมีรุ่นที่ไปแข่งนะครับก็จะมี14 68ก็เด็กม .1 ม .2 ก็จะแข่งรุ่น14ปีนะครับม .3 ม .4 ก็รุ่น16นะครับส่วนม .5 ม .6 ก็รุ่น18ปีก็จะครบพอดีทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไทยวีแมนลีกภายใต้สโมสรนครศรี FC ซึ่งทำความร่วมมือกับ MH นครศรีซิตี้ใช้ผู้เล่นจากรุ่นอายุ18ปีที่กำลังศึกษาอยู่รวมกับศิษย์เก่าสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบรองแชมป์ฤดูกาลที่ผ่านมาและฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเขาเตรียมส่งทีมเข้าร่วมฟาดแข้งศึกไทยวีแมนลีก2ซึ่งจะให้โอกาสเด็กๆจากรุ่นอายุ14ปีและ16ปีได้ลงสนามนะครับเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในนามสโมสร MH นครศรีซิตี้ล่ะครับไปนำเสนอท่านประธานสโมสรฟุตบอลที่สนับสนุนนะครับจดทะเบียน MOU ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านมณฑลนครประธานสโมสรฟุตบอล MH นครศรีซิตี้นะครับทีมในลีก3ของภาคใต้โซนภาคใต้นะครับทีมผู้ชายว่าไปขอสิทธิ์ในเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับมาส่งลีกหญิงนะครับเพื่อที่จะให้นักฟุตบอลหญิงในส่วนของที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เล่นมีโอกาสได้เล่นไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของแชมป์พัทลุงเกมล่าสุดสามารถพัฒนานักเตะยกระดับฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและการฝึกซ้อมตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนล่ะครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานขอบคุณคุณเอกชัยแล้วก็คุณเมธีด้วยนะครับสำคัญจริงๆฮะกับเรียกว่าพื้นฐานระดับรากหญ้าตรงนี้นะซึ่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเราพลาดท่าแพ้แคเมรูนอดไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ครับ